รยากาศงานมงคลสมรสในวันนี้ค่ะวันนี้เจ้าบ่าวจอดรถไว้หน้าเรือนของเราสวยงามสง่างามสมเกียรติสมศักดิ์ศรีจริงๆเลยนะคะน่ารักมากๆเราไปชมบรรยากาศข้างในกันมงคลสมรสในช่วงนี้ฉลองมงคลสมรสภาคกลางวันนะคะนะเดี๋ยววิเทศศรยาวันนี้ต้องบอกว่างานเลี้ยงฉลองในภาคกลางวันนะคะอบอุ่นเต็มเปี่ยมไปด้วยผู้คนทุกหย่อมย่าของพื้นที่เราใช้ได้หมดเลยแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศกันยังมีความสุขแขกผู้มีเกียรติยังไม่มีโต๊ะไหนลุกเลยขอบอกนะคะถึงสถานที่แล้วนะคะเราขอแนะนำสถานที่จัดงานของเรานี่คือบริเวณชั้น2ห้องทานเลี้ยงนะคะจะสามารถจุนะคะโต๊ะเก้าอี้ได้ถึง12ชุดนะคะโต๊ะละ10ท่านนั่งก็ยังสบายๆหลวมๆสบายๆเลยละค่ะด้านนี้ก็จะเป็นด้านเวทีเรายังมีเหลือทำเวทีให้ด้วยนะคะเป็นเวทีในช่วงเวลาของการเลี้ยงฉลองมงคลสมรสเห็นไหมคะยอดเยี่ยมมากๆเลยเราถือว่างานมงคลสมรสวันนี้อบอุ่นเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอย่างแน่นอนนะคะในทุกพิธีการขณะนี้พระคุณเจ้าทั้ง9รูปกำลังเจริญพระพุทธมนต์อยู่ในช่วงเวลานี้เราเลยแอบขึ้นมาดูห้องจัดเลี้ยงก่อนว่าเรียบร้อยสมบูรณ์หรือยังนะคะภายหลังจากพิธีสงฆ์เสร็จแล้วขันหมากก็จะเข้าสู่ขอรับตัวเจ้าสาวปูเรียงสินสอดสวมแหวนรับไหว้หลังน้ำส่งตัวแล้วจากนั้นจะรับประทานอาหารบนนี้แหละค่ะสวยงามจริงๆเลยนะคะอยากจะให้กล้องแพนไปทั้งห้องเลยค่ะยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคะถือว่าแขกผู้เกียรติทุกท่านก็จะได้รู้สึกอบอุ่นอบอวลไปด้วยความสุขในห้องนี้ซึ่งก็จะมีแต่คนที่เขารักนะคะมีครอบครัวมีญาติพี่น้องมีเครือญาติที่เป็นที่รักอย่างแท้จริงนะคะและทุกท่านที่มาต่างมาอวยพรทั้งสิ้นเวทีของเราก็กว้างใหญ่นะคะหน้ากว้างถึง4เมตรลึกไปถึง3เมตรครึ่งไม่ธรรมดาเพราะว่าเราตั้งใจทำอย่างแท้จริงแล้วค่ะขอบอกว่าวันนี้ OMG หนักมากแขกผู้มีเกียรติด้านล่างนี้10โต๊ะนะคะเราไปดูว่าพื้นที่10โต๊ะแล้วยังมีทางเดินให้เราอยู่หรือเปล่าค่ะเชิญค่ะนี่ห้องน้ำนะคะแขกท่านก็เข้าร่วมกันได้แล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นโซนด้านหน้าของการจัดงานนะคะซึ่งด้านหน้าแบล็คดรอปเราก็มีให้ด้วยเดี๋ยวอาหารมาแล้วพ่อสอได้ตามไปเลยนะคะว้าวเจ้าสาวสวยจังเลยน้องโมสวยมากๆน้องโมเป็นยังไงบ้างนี่บอกส่วนตัวพี่หนูมีความสุขมากไหมวันนี้มีมากเลยค่ะหนูสวยมากเลยหนูขอบคุณค่ะพี่แมวนะคะช่วงเวลานี้ให้น้องต้อนรับแขกนะคะเพราะเป็นเวลาช่วงนาทีทองของการรับแขกเลยทำสบายเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะพี่ฟาร์มขึ้นมาชั้นลอยของเราดูซิเรารับแขกตรงไหนได้อีกโอ้วันนี้แขกเกิน250นะเป็นน่าจะเป็น260เราดูห้องส่งตัวเราก่อนจ้าเอสวัสดีค่ะอยู่ดีมีสุขกันไหมคะทุกท่านสบายดีนะคะเชิญค่ะวันนี้หน้าห้องส่งตัวเราก็มีนะคะและตรงนี้เป็นช่วงของนะคะห้องส่งแอบดูห้องส่งนิดหน่อยสวัสดีค่ะแอบทักทายห้องจัดวิธีส่งนะคะทานข้าวห้องนี้จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเพราะว่าเป็นห้องที่ประกอบพิธีส่งนะคะสาธุคนรวยเท่านั้นอยู่ห้องนี้ไว้ขอบคุณนะคะค่ะตามสบายนะคะนี่แหละค่ะห้องประกอบพิธีส่งเราก็สามารถจุได้อีก2โต๊ะนะคะบรรยากาศของชั้นนี้นะคะอบอวลไปด้วยความสุขความสนุกสนานของครอบครัวค่ะสมบูรณ์แล้วเรียบร้อย12โต๊ะด้วยกันนะคะสามารถที่จะร้องเพลงเล่นดนตรีแล้วก็มีความสุขร่วมกันกับทั้งครอบครัวเลยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันประสบความสำเร็จที่สามารถรองรับแขกได้มากขนาดนี้ติดตามวันแห่งความรักและความดีได้ทั้งหมดวันนี้ทั้งหมดรองรับไปแล้ว25โต๊ะนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ